หลังๆถูกที่กว่านี้ครับพี่คือคนไหนเซอร์ไพรส์เลยแล้วติดตามเองดีกว่าเรียกว่าแรงกว่ารุ่นเราไหมครับน่าจะกว่ารุ่นหนูมันเป็นเหมือนแรงที่เด็กใช่ไหมรุ่นหลังๆมันมีแบบเมนเทอร์ที่เขาเข้มข้นอะไรเงี้ยเมนเทอร์หนูดูใสเลยอะเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมเชียร์เชียร์เชียร์หมดนะแต่ว่าตอนเด็กเป็นแฟนคลับแฟนเพลงที่มาท่าเขินขอถามถึงกับข่าวที่เกิดขึ้นผมได้ออกรูปนี้ด้วยอันนั้นคือออกไปเคลียร์เลยว่าเรายังไงอะไรอยู่ก็อยากพูดมากจริงๆพี่วูดดี้เขาก็ขอสัมภาษณ์ตอนแรกเราก็ไม่ได้อยากออกเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเราบอกว่าเราเป็นแบบพี่น้องกันแต่ว่าสนิทกันพี่วูดดี้บอกว่าอยากให้มาออกเพราะว่าจะได้เหมือนพูดคุยอะไรเงี้ยแชร์แรงบันดาลใจอะไรเงี้ยก็เลยออกไปแต่เราก็ได้ใจหลายคนที่แบบกล้ามาเปิดเผยตัวตนว่าความรักมันจะไม่มีพรมแดนเลยประมาณนั้นเราก็ไม่ได้บอกว่าเราคบกันแต่บอกว่าความรักไม่มีพรมแดนหมายถึงว่าเราไม่อยากให้ใส่ใจเรื่องสถานะมากบางทีการพูดอะไรผูกมัดเองเหนื่อยเองเนาะอะไรเงี้ยทำให้แบบมันธรรมชาติแฮปปี้แฮปปี้เลยแต่เราแต่รู้สึกยังไงบ้างคนมองไปแล้วว่าเราชอบผู้หญิงไม่รู้สึกอะไรจริงหนูก็ชอบผู้หญิงนะหนูก็ชอบผู้ชายคือหนูชอบทุกคนแต่ว่าไม่คือหนูให้หนูบอกไงพี่จ้ะทุกคนจะบอกว่าหนูเป็นเลสเบี้ยนเป็นไบเป็นอะไรก็แบบ up to you baby อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือความสุขของหนูที่หนูจะยืนอยู่บนโลกนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่หนูบอกในวูดดี้ว่าถ้าหนูอยากมีลูกหนูก็จะต้องไปหาแฟนเป็นผู้ชายถ้าวันนี้หนูมีความสุขที่จะไลน์กับใครเจอใครมันคือความสุขของหนูตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าเราผมมีเคยคบผู้หญิงมาก่อนมันก็เลยตอบย้ำไปว่าเราไม่ชอบผู้ชายแน่ๆอันนี้เป็นมาจากไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยที่บอกว่าใครสาวเป็นเลสเบี้ยนมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ถูกผูกการเป็นเลสเบี้ยนแต่ว่าเราอ่ะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเราเป็นอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งทราบตอนคุณโพสต์นี่แหละแล้วจริงๆเราคือยังไงคะจำกัดตัวเองเลยจำกัดความที่หนูเป็นคนไม่จำกัดตัวเองเลยค่ะการผูกมัดตัวเองเนี่ยมันใช้มันแน่นเกินไปไม่เอาแล้วก่อนหน้านี้เราเคยคบกับผู้หญิงมาก่อนบ้างไหมไม่คบแบบกับผู้หญิงนะเคยเป็นแฟนกับผู้ชายแต่ว่าหนูไม่ได้ที่ก็อยากบอกว่าความรักของหนูนะตอนนี้พอเหมือนทำงานไปเรื่อยเรียนมาด้วยรู้สึกว่าให้มันมีความสุขวันนี้ดีกว่าแต่ไม่ใช่คาริสาได้หมดถ้าสดชื่นเงี้ยไม่ใช่เนาะคืออะไรอ่ะได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นว่าชายก็ได้หญิงก็ดีก็ได้ชายก็ได้หญิงก็ได้ประมาณนั้นว่าเอาอาจจะได้ก็ได้หนูก็ไม่รู้ไงใช่ไหมแต่ตอนนี้คือยังตอนนี้คือคำว่าคุยเนี่ยพอหนูพูดออกไปก็กลายเป็นว่าหนูว่ากินกับผู้หญิงแต่จริงแล้วคือคุยก็คือคุยไลน์แบบเราสนิทกับผู้หญิงเราเป็นคนแบบใส่ใจแบบมีเลชั่นชิพแต่ว่าไม่ได้คุยแบบว่าเป็นแฟนกันนะชู้สาวใช่ไม่ได้เป็นชู้สาวกันแต่ว่าคุยแล้วคือหนูกับเพื่อนผู้หญิงคือถึงเนื้อถึงตัวกอดกันหอมแก้มกันเป็นแบบเหมือนเบสิกตั้งแต่เด็กแล้วแต่พอเหมือนไปทำที่สาธารณะคนเลยมองว่าแบบเฮ้ยเป็นแน่เลยอะไรเงี้ยเราไม่อยากไปทำความคิดเขาอะไรเงี้ยแล้วจริงๆสรุปกับน้องคือยังไงคะว่าเราจะใช้คำว่าอะไรก็พี่น้องก็คือพี่แล้วหนูก็คือน้องเป็นพี่น้องไม่ได้ตอบแบบวงการมันเดิมพี่น้องอะไรโฟกัสโรงเรียนไม่ใช่เป็นพี่น้องจริงๆแต่ทำถึงเรียกกันว่าเมียไม่เคยใช่นะไม่เป็นพี่น้องเมียครับเป็นพี่น้องเมียเลยแล้วเสร็จแล้วพี่วูดดี้ก็ถามหนูว่าเนี่ยแสดงพี่รถเรียกหนูว่าหัวใช่ไหมหนูว่าอย่านะน่ากลัวมากเลยอ่ะรู้สึกว่าหนูใส่ชุดของจริงมากเรียกหนูหัวหนูขนลุกเลยอ่ะเมียก็น่ารักเมียกับเมียแล้วกันก็ตายจริงความรู้สึกมันต่างยังไงระหว่างอยู่กับผู้ชายกับอยู่กับผู้หญิงเวลาอยู่ใกล้กันคิดก่อนนะอยู่กับผู้ชายเหรอก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่คือผู้หญิงมันจะมีความแบบละมุนเนาะคือเราก็สบายใจที่จะคุยกับผู้หญิงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ก็มีแบบพวกคอมดี้อะไรเงี้ยผู้ชายก็ยังจีบได้นะคะเข้ามาจีบเรามากเลยช่วงนี้แบบว่าเข้ามาแบบไม่มีทอมมาจีบไม่มีทอมหรือดี้มาจีบหนูก็ไม่ได้จะไปโฟกัสทางนั้นแต่คือหนูสนิทกับเพื่อนผู้หญิงมากแล้วหนูก็ยังให้ผู้ชายจีบหนูได้อยู่ยังไม่ว่ากลัวผู้ชายไม่กล้าเข้ามาจีบในระหว่างที่ภาพมันออกไปข่าวออกไปสักขนาดนี้เขาก็เสพข่าวเขาไม่ได้เสพหนูอย่างบางคนจะไม่ค่อยเชื่อค่ะหนูสร้างกระแสเล็กๆอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยมีงานหนูถึงบอกตั้งแต่ในรายการบูตี้ว่าหนูไม่อยากไปเพราะเดี๋ยวคนถามว่าหนูว่าสร้างกระแสเพราะว่าการโพ
สต์ลงไอจีครั้งนั้นน่ะมันคือการแท็กเพื่อนปกติแต่ว่าอันนี้หนูว่ามันโยงไปคนละแบบแล้วการสร้างกระแสคือเราต้องเล่นไปเรื่อยๆแต่เนี้ยมันคือการที่เขาแฮปปี้ที่ได้เห็นเราอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงซึ่งในเมืองไทยอาจจะไม่ได้มีแบบเบสเฟรนด์ที่เป็นคัพเปิ้ลแต่ยังมีแก๊งนางฟ้าที่ทุกคนเห็นแล้วแฮปปี้เป็นผู้หญิงอยู่กลุ่มเดียวกันพอเจอผู้หญิงที่เป็น2คนมันเลยดูเป็นคู่อะไรเงี้ยคนก็เลยจับตามองแต่ว่าถ้ามันเป็นคู่กันแล้วเหมือนให้กำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้ใครได้เราก็อยากทำแต่ที่เราสนิทกันเพราะว่าชอบแต่งตัวเหมือนกันชอบไปทำอะไรเหมือนกันแต่เป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกันแล้วอยู่ทำงานคล้ายกันถือโทรศัพท์ที่เล่นอินสตาแกรมได้มันก็เลยอาจจะเป็นคิดเป็นอะไรตรงนั้นพี่เป้ถามมาว่าเอ้ยยังไงเปลี่ยนใจยังไงไม่บอกเลยถามว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นลาบแล้วเราตอบไปว่าได้หมดบอสป่ะไม่ถามคำถามระหว่างเต้นกับน็อตลบคุยกับใครแล้วสนุกกว่าน็อตคุยกับใครมากกว่าเลยระหว่างสองคนดีโอเคโอเคกับพี่น็อตมันเป็นผู้หญิงพี่แม่มันผู้ชายไม่เหมือนกันเลยอันไหนอันไหนมันคุยแล้วมันอินกว่ากันมันแบบว่าดูแบบละมุนกว่ากันละมุนเหรอละมุนกินละมุนไม่ใช่ละมุนก็คือผู้หญิงพี่แม่ก็คือเทมันไม่เหมือนกันไม่แต่เวลาคุยแล้วอันไหนสบายใจมากกว่ากันมันคุยได้ไม่เหมือนกันหรอกพี่ผู้ชายมันไม่ได้เป็นเพศใส่ใจอ่ะผู้หญิงมันเป็นเพศแบบเทคแคร์ใส่ใจรายละเอียดดีเทลอะไรอย่างเงี้ยคนพี่น้องกับพี่เป้ยังเป็นพี่น้องค่ะพี่น้องผ่านไปแล้วนะแต่พอเป็นข่าววันนั้นแบบว่ามีแฮชแท็กติดอันดับหนึ่งเป็นทวิตเตอร์เลยเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเล่นละครมาเรื่องสามไม่เคยได้เลยเป็นนอตเทวิสานขึ้นทวิตเตอร์วันนั้นหนูแบบคนโทรมาเยอะมากแม้กระทั่งเรียนด้วยกันแต่มันไม่ยอมเพื่อนก็เซอร์ไพรส์แล้วก็เชื่อแล้วก็โทรมาหนูเลยซื้อเครื่องนอนไปเลยแสดงว่ายืนยันได้ว่าเพื่อนมัธยมก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเลสเบี้ยนไม่รู้เรายืนยันนี้ว่าเราไม่ได้เป็นเลสเบี้ยนไม่เรานี่คนจะสับสนมันการยืนยันมันคือการเหยียดเพศหรือเปล่าไม่เหยียดไม่เหยียดคือตอนนี้คนจะสับสนมั่นใจกับคือแบบยังไงอะไรยังไงคริสาคือคริสาที่หนูไม่อยากจำกัดหนูแค่โฟกัสเรื่องความสุขที่หนูอยากได้ความรักที่หนูอยากได้อะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่จะเติมเต็มให้หนูไปเรียนหนังสือได้ไปทำงานได้หนูโอเคถ้าอนาคตหนูจะคบผู้หญิงก็ได้คบผู้ชายก็ได้ไม่เจอผู้หญิงถ้าหนูไม่อยากมีลูกอะไรเงี้ยถ้าอยากมีลูกก็คบผู้ชายต้องเป็นโลจิกของมันนะวันนี้อยากเป็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงก่อนแล้ววันนี้มีเพื่อนเป็นผู้หญิงมีพี่เป็นผู้ชายโอเคมีข่าวแบบนี้พ่อแม่ผู้ใหญ่ว่าไงบ้างหรือมีข่าวเรามาคบกับเรียกเรียนเรียกมันจะครบเหรอคะไม่พ่อแม่รู้อะไรพ่อแม่เลี้ยงหนูมาเขาก็รู้ว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วแม่เราก็บอกว่าพี่ยูเป็นพี่เป็นอะไรเงี้ยแต่อยากให้ยูมีความสุขมากกว่าดีได้ใช่ไหมจริงจริงแม่ก็ตลกคล้ายๆไม่คิดมาไม่คิดมากพวกเราคิดเยอะใช่เราไม่เราไม่เห็นช่องไม่มีถามเนาะอะไรนะคะไม่เห็นช่องไม่มีถามยังไม่ได้เข้าช่องนะคะก็เลยยังไม่โดนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีถามพวกมันมีผลกับงานไหมด้วยความที่มันคือเอาจริงหนูอ่ะเข้าวงการเป็นน้องๆเนาะหนูก็ไม่รู้ว่าการวางตัวในวงการมันขนาดไหนแต่สำหรับเราอ่ะความสุขของการทำงานของหนูมันคือการได้เล่นละครที่หนูเลือกบทเองแล้วหนูชอบอะไรเงี้ยข่าวมันอาจจะเป็นธรรมชาติของพี่ที่มาถามหนูว่าหนูก็ทำงานของหนูอะไรเงี้ยหนูเลยไม่รู้ว่าธรรมชาติที่บอกว่าการวางตัวมันคืออะไรแต่หนูรู้ว่าความสุขบทไหนที่หนูเล่นแล้วหนูมีความสุขหนูก็แค่นั้นอย่างก็สิกเกอร์ก็โดนด่าว่าแรงแต่สุดท้ายแล้วหนูว่าโคตรมีความสุขการได้ทำสิ่งนี้เลยอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่ได้โฟกัสว่าแบบคนจะคิดกับหนูยังไงคือผ่านเดอะเฟซมาแล้วพี่ข่าวเดอะเฟซโอเคไปจัดไหนมาเธอมันแปลว่าอะไรอ่ะพี่ไม่ได้แปลว่ากินอะไรก็สุขใช่ไหมสาตาไม่ได้ทานเลยได้หมดอะไรก็ได้สาตาทานได้หมดกินได้หมดสาวนี้นะครับผมอยู่ได้ครับใช้สายพันธุ์ดีนะครับกินได้หมดเลยย่าเต็มมาดิแม่ขโมยหรือเปล่าเนี่ยพี่แตงไปแตงนั่งลงดิตอนนี้อ้าวจอยหลบนิดนึงค่ะตอนนี้นะใจไกลอาร์บีเอาพี่ขอท่านี้บ้างค่ะติดมือนี่แล้วก็นี่ค่ะเออตอนนี้ได้ค่ะพี่สาวเอานี้ได้นะโอเคแล้วอยู่เฟรมนี่ค่ะอยู่เฟรมนี่ค่ะตอนนี้นะ
ตอนนี้ก็ทำไมทำหัวใจฝั่งนู้นน่ะ